นายสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะยอมรับนะคะว่ามีกลุ่มผีน้อยนะคะที่บินกลับจากเกาหลีใต้เมื่อคืนนี้นะคะมีการหลบหนีค่ะด่านกักตัวนะคะกว่า 70-80 รายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กำลังเร่งตามกลับมาดำเนินคดีนะคะแล้วก็ตามมากักตัวเนี่ยค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่8มีนาคมค่ะ Facebook Army Times Thailand นะคะโพสต์ระบุข้อความค่ะแจ้งว่ากลุ่มคนไทยนะคะที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ค่ะราวประมาณ 70-80 คนค่ะได้หลบหนีจากการกักกันนะคะของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะโดยระบุว่าตอนนี้นะคะเร่งติดตามตัวนะคะคนที่หนีด่านกักกันค่ะแล้วก็เรียกว่านะคะจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคทันทีที่พบนะคะส่วนทางด้านนะคะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะก็ยอมรับนะคะว่ามีกลุ่มผีน้อยค่ะเดินทางกลับเข้าไทยจริงนะคะเมื่อคืนเนี่ยเกือบ200คนค่ะพอมาถึงที่ด่านกักตัวนะคะก็มีหลุดไปจริงค่ะ 70-80 คนค่ะเพราะว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะพวกเขาพยายามออกจากการกักกันของเจ้าหน้าที่ค่ะก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่ได้กักตัวเอาไว้นะตอนนี้ก็เอาไปเฝ้าดูอาการนะคะที่กองทัพเรือแล้วนะโดยอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะคะจังหวัดชลบุรีนะโดยกองทัพเรือค่ะมีการจัดอาคารนะคะอาคาร 3-5 เป็นอาคารรองรับเพื่อเฝ้าระวังอาการนะคะในชุดแรกแล้วจำนวนกว่า59คนค่ะเป็นชาย27แล้วก็หญิง32คนนะคะก็นะดำเนินตามขั้นตอนค่ะส่วนคนที่หลบหนีค่ะก็จะถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็ไปตามจับนะคะกลับมานะดูแลตามกระบวนการค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดค่ะหลุดออกมาตั้ง 70-80 คนเลยเหรอนี่ค่ะก็นะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะก็ตอนนี้ก็เฝ้าระวังตัวเองไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหลุดไปที่ไหนบ้างค่ะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า